นะครับแน่นอนนะสำหรับวันนี้ทุกคนเข้ามารวมกันที่ห้องนี้เขาเรียกว่าห้องเทรดดิ้งนะแจ้งไว้ก่อนสำหรับสมาชิกเก่าเนาะที่ต้องการจะอัพเกรดตัวเองยกระดับความรู้ทักษะและก็ความสามารถซึ่งบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านพอจะทราบไหมครับว่าหัวข้อในวันนี้คืออะไรฮะนี่เลยนะฮะแน่นอนครับหลายท่านเข้ามาในธุรกิจนี้อาจจะประสบปัญหาหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในเรื่องของการเปิดใจผู้มุ่งหวังรายชื่อก็มีอยู่แล้วนะครับคนที่เรามุ่งหวังก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วเทคนิคอย่างไรล่ะที่เราจะเปิดใจผู้มุ่งหวังให้ได้ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถชวนเข้ามาทำธุรกิจ Success Small เหมือนกับพวกเราทุกคนนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเคสเป็นสุดยอดของทีมงานที่บอกได้เลยว่าภายใต้โลโก้สีส้ม Success Small ที่บอกได้เลยว่ามีศักยภาพสูงมากๆนะครับนอกจากจะมีศักยภาพสูงประสบการณ์สูงแล้วรายได้ก็สูงด้วยซึ่งปัจจุบันเขามีรายได้นะครับเป็นมนุษย์เกือบมนุษย์เงินล้านแล้วนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าทักษะความสามารถเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการของ Success Small มาไม่ต่ำกว่า30เดือนกับรายได้นะครับพีคสุดถึง 800,000 เศษต่อเดือนว้าวแสดงว่าประสบการณ์ความรู้และความสามารถไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งบอกได้เลยครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้เรียนรู้เต็มอิ่มนะครับชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยกับทักษะความรู้ความสามารถของเขาที่จะมาถ่ายทอดทุกกระบวน5ทุกกระบวนการรวมไปถึงทุกประสบการณ์ที่เจอจากสนามจริงนะครับซึ่งบอกได้เลยหลายๆคนเข้ามาในนี้นะครับมีประสบการณ์ได้มากนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าคุณสามารถเอาประสบการณ์จากเขาจากเธอผู้นี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตทุกท่านในการปรับในส่วนของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้อยู่ในระบบสั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่ด้านหลังและยังพอเห็นพื้นที่ด้านหน้าว่างๆอยากเข้ามาใกล้ๆนะครับเรียนเชิญนะครับกระเถิบขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้ได้เห็นในเรื่องของรายละเอียดกับสไลด์วันนี้ด้วยนะครับชัดเจนนะครับเพื่อเราใกล้ชิดกับเกสมากยิ่งขึ้นเอาเลยครับพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมเอาเลยครับและตอนนี้นี่ครับแน่นอนเลยครับพบกับเธอสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้เลยนะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อเทคนิคการเปิดใจผู้มุ่งหวังนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวน้อยมหัศจรรย์หนูเล็กกัญญรัตน์เกตพิบูลย6ปีในกรุงเทพก็
บ้านเป็นของตัวเองเนาะเราก็คิดได้นะคะก็ฝ่ายดีก็ทำเรียกว่าเป็นสาวโรงงานนะคะถึง6ปีแต่มันไม่ตอบโจทย์นะคะความฝันอยากเดินเข้ามาในกรุงเทพก็คืออยากได้บ้านให้แม่แต่ผ่านไป6ปีแม้แต่เสาบ้านก็ไม่ได้นะคะแต่เจ้านายเราซื้อบ้านหลังละ15ล้านเมื่อไหร่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันความฝันเรานะแต่วันนี้เรากำลังจริงๆแล้วเรากำลังทำความฝันของเราเนาะหรือกำลังทำความฝันของคนอื่นนะคะก็จากนั้นก็หาเครื่องมือต่อทำยังไงนะคะจะได้บ้านเล็กไม่เคยลดความฝันของตัวเองลงก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าคือบ้านมันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเราเนาะมันก็ไม่ลดความฝันลงก็พยายามหาเครื่องมือต่อค่ะเพื่อที่จะทำให้เราได้สมหวังก็เลยผันตัวเองนะคะจากนั้นพอเป็นสาวโรงงานอีก6ปีก็ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการค่ะขายปอกเปี๊ยะทอดตามตลาดนัดนะคะตามงานวัดต่างๆตามตลาดนัดนะคะเช่าแผงไม่มีหน้าร้านเริ่มต้นจากจุดนั้นนะคะก็ขายอยู่8ปีค่ะก็ยังไม่ได้ความฝันของตัวเองอีกค่ะยิ่งเป็นหนี้ค่ะในขณะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจก็เป็นเจ้าของเราจริงไหมคะไม่มีเวลาพักผ่อนในขณะที่มีเงินก็ไม่มีเวลาพอมีเวลาเยอะก็ไม่มีเงินค่ะต้องเลือกแล้วว่าจะเอาแบบไหนดีนะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่แย่แล้วก็พยายามหาเครื่องมือต่อว่าเฮ้ยทำอะไรดีอ่ะมันถึงจะทำให้เราแบบตอบโจทย์ทั้งที่เราก็ขยันนะแต่เราทำไมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้สักทีจนกระทั่งนะคะก็เจอโอกาสธุรกิจซัคเซสมอลนะคะจากเพื่อนที่รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะคบกันมาก่อนน่าจะเจอซัคเซสมอลใน5ปีเป็นพนักงานแบงค์มาเล่าเรื่องราวของซัคเซสมอลให้กับเล็กฟังในขณะที่เล็กคือต้องบอกก่อนว่าเรากำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถทำให้เราตอบโจทย์ได้อะพอฟังเรื่องราวของซัคเซสมอลเสร็จนะคะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยธุรกิจซัคเซสมอลเนี่ยคือทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกละตัดสินใจลงมือทำเรียนรู้นะคะตอนแรกเลยทำคู่ของงานประจำเพราะมีความคิดอย่างนี้ค่ะคิดกับตัวเองว่าเอาวะไม่เคยทำเกือบขายลองดูสักตึ่งปีถ้ามันไม่ดีไม่ได้กลับไปขายของเหมือนเดิมก็ได้ไม่สายจริงไหมคะ ถ้ามันไม่ดีกลับไปเราอาจจะไม่มีรถเบนซ์ขับแต่เรียกว่าชีวิตเล็กดีขึ้นอะก็เลยตัดสินใจลุยลงมือทำคู่งานประจำถามว่าเหนื่อยเพิ่มไหมเหนื่อยเพิ่มค่ะในใครยังทำงานประจำมาคะทุกวันนี้เยอะเลยเหนื่อยไหมคะมานั่งตรงนี้เหนื่อยเนาะเราต้องคือวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องยอมเหนื่อยเพิ่มถูกไหมคะเพราะในสิ่งที่เราทำอยู่เหมือนเดิมมันไม่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราก็จำเป็นต้องไม่เพิ่มแรงเข้าไปอีกเป็นเรื่องปกติเล็กก็เหมือนกันค่ะช่วงแรกไม่มีเวลานอนเลยก็ทำซัคเซสมอลไปด้วยทำทุกวันหลังเลิกขายของอะนะคะขายของเงินก็เข้าอีกกระเป๋านึงซัคเซสมอลก็เข้าอีกกระเป๋านึงแบบนี้ดีไหมคะ ดีเนาะ6เดือนค่ะลงมือทำลุยสุดๆเป้าหมายชัดเจนค่ะก็6เดือนก็ประสบความสำเร็จในตำแหน่งเธอนะคะรับรายได้เดือนที่600,000 บาทต่อเดือนค่ะหลังจากนั้นตัดสินใจคว้ากระทะแล้วเริ่มกิจการปอกเปี๊ยะลงนะคะแล้วก็ตัดสินใจเดินทางสู่ธุรกิจซัคเซสมอลมาโดยตลอดปัจจุบันนะคะครบ3ปีเต็มค่ะนะคะก็รับรายได้รวมตอนนี้10กว่าล้านแล้วค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็คือปลายทางที่พวกเราจะได้ทุกคนถ้าอีก35เดือนหรือ3ปีต่อจากนี้เรามีรายได้ต่อเดือนละ800,000 บาทเนี่ยทุกท่านก็น่าสนใจไหมคะน่าสนนะคะใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นเองธุรกิจนี้สามารถย่อระยะเวลาความสำเร็จในชีวิตเราได้นะคะวันนี้แล้วก็จะมาแบ่งปันในเรื่องการเปิดใจเพื่อมุ่งหวังจริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่นาทีแรกที่เราเจอผู้มุ่งหวังเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคค่ะธุรกิจไปขายถูกไหมคะไปขายโอกาสถูกไหมคะเราพยายามที่จะโอกาสไปขายเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขายตัวเองก่อนขายธุรกิจค่ะเริ่มต้นเลยเราต้องไปได้ยังไงคะยิ้มแย้มวาจาอ่อนน้อมไม่ใช่ไปถึงเราก็แบบสายตาเอามาหิดเลยคือไม่มีรออะไรเลยนะคะก็จั่วเลยอย่างเดียวเพราะนั้นน่ะเล็กจะขายตัวเองก่อนเสมอ2นาทีแรกเล็กต้องขายตัวเองให้ได้จริงๆเขาไม่ได้ซื้อสินค้าหรือซื้อโอกาสนะคะเริ่มต้นเนี่ยจากที่เขาได้ฟังแต่เขาซื้อที่เราก่อนค่ะเขาจะร่วมงานกับเราเขาต้องดูเราถูกไหมคะคือธุรกิจเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะถ้าเราจะต้องเอาขายตัวเองให้ได้นะคะเนี่ยค่ะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเจอทันทีเชื่อไหมคะถ้าโพสเปกเล็กอุ้มหมามาเนี่ย
เล็กก็จะทักหมาหรือว่ารักหมาเขาทันทีเลยค่ะหรือเขามีลูกเล็กเล็กก็จะทักเด็กก่อนเลยค่ะสร้างความประทับใจค่ะไม่ใช่เราไม่สนใจเด็กเลยสนใจเขาอย่างเดียวเลยเราเคยไหมคะแบบนี้แก๊กเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเราต้องไม่ใช่ว่าแบบเราแกล้งทำนะแต่เขารักของเขาอะถูกไหมคะเราจะต้องไม่ทักชิ่งหรือไม่ทักชิ่งงานใดๆของเขาทั้งสิ้นนะคะก็เนี่ยค่ะสร้างความประทับใจด้วยการพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องของภายนอกวาจาคำพูดแต่ต้องเข้มแข็งทางความคิดเข้าใจไหมคะอ่อนน้อมก็จริงแต่ไม่ใช่เข้าไปไหนก็ไหลไปกับเขาไปเลยแต่เรายังคงมั่นคงในความคิดของเราค่ะว่าแต่ไม่มีการเถียงกันนะคะเล็กสปอนเซอร์จะไม่มีการเถียงกับเพราะวันนี้ไม่แน่ถูกไหมคะเขาอาจจะปฏิเสธเราแต่วันหน้าก็ไม่แน่นะ Today say no tomorrow say yes นะคะเราก็เป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนนะก็มีหลายคนนะคะที่กลับมาเพราะความเป็นมิตรของเรานะคะเนี่ยค่ะการแต่งกายค่ะก็สำคัญมากๆเลยนะคะการแต่งกายดีดูดีนะคะไม่ใช่การแต่งกายที่แพงนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าการแต่งกายเวลาเปิดใจมันสำคัญไหมคะสำคัญไหมการแต่งกายคือจริงๆแล้วคนเราบางคนบอกว่าอย่ามองคนที่ปกนอกอย่ามองคนที่ภายนอกใช่ไม่ใช่แต่แท้ที่จริงคนมองข้างนอกหรือก่อนป่ะคะมองแล้วก็ในหัวจดดีนะไม่พูดมีคำหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วนะเล็กก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะการแต่งกายพอเราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยต้องเริ่มนะคะแต่งกายที่ดีนะเล็กนะคะเข้าสู่ธุรกิจนี้เริ่มต้นเล็กไม่มีตังค์ถามว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆไม่ใช่แต่เล็กก็ซื้อเสื้อผ้ามือสองใส่แต่ดูสภาพดีแล้วก็ซื้อกระเป๋ามือสองซื้อรองเท้ามือสองใส่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ดูดีหน่อยตัวละ50 บาทแต่มันก็ดูดีอ่ะเนี่ยค่ะมันไม่ได้แต่งกายที่แพงค่ะเพราะงั้นเราต้องปรับเปลี่ยนใครที่บางคนชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขาเดฟก็ทำไมอ่ะก็ชัดเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าพอเรามาทำธุรกิจค่ะเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อผลลัพธ์ค่ะไม่แปลกนะที่เราชอบใส่เสื้อยืดแต่สำเร็จก่อนค่อยใส่ได้ไหมคะจริงไหมบางคนใส่เสื้อมิกกี้เมาส์น่ารักเลยผิดไหมไม่ผิดเนาะแต่สำเร็จเราค่อยใส่ดีไหมคะมันคือหน่องแหนมเกินไปอ่ะมันไม่พิเศษอ่ะบางคนใส่กางเกงยีนขาดวิ่นๆเลยขาเดฟมาเลยแบนมากรองเท้าแตกดูเป็นนักธุรกิจไหมคะแบบนี้นะเราต้องขายตัวเองก่อนนะคะสำคัญมากและไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่วันคือแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่วันที่เป็นบูไรมอนนะคะแต่และแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะคือเราไม่สามารถที่จะมีรายได้แบบบูไรมอนได้ก่อนแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องแต่งกายให้เป็นไดมอนด์ก่อนนะไม่ใช่เป็นแล้วค่อยแต่งบางคนแบบเดินรอเงินก่อนแล้วค่อยแต่งอันนี้มาหรอคะเพราะสภาพเรามันไม่ได้เราต้องเป็นก่อนนะก่อนที่จะมีรายได้นะคะนะคิดซะว่าเราเนี่ยเป็นไดมอนด์แล้วผมเท่าผู้หญิงก็ทำสักนิดนึงใดหรือจะมัดกันรวบก็นิดนึงไม่ใช่หัวหนึ่งก็ทำซะหลายสีเลยบางคนก็มีหลายสีมากนะคะในบนหัวมีสีแดงสีชมพูอย่างนี้อันนั้นเดี๋ยวไว้สำเร็จก่อนแล้วค่อยทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะทำได้แต่เดี๋ยวสำเร็จก่อนเนาะนะคะการแต่งกายนะคะห้ามนะคะห้ายอนี้นะคะอะไรบ้างเสื้อยืดกางเกงยีนขาดขาดกางเกงยีนได้นะแต่ขาดขาดบางคนชอบเดฟนะเสื้อยืดกางเกงยีนสะพายย่ามนะคะรองเท้ายางน้ำลายยืดไหวไหมเนี่ยจะชวนเขาทำธุรกิจอีกอย่างนึงค่ะยอที่6คือผมยาวผู้หญิงยาวได้แต่ผู้ชายนะคะเวลาผมยาวมันโซมนะคะเซฟก็นิดนึงนะคะหัวน่ะบางทีแบบหยิกมาเลยนะหัวนี่บางทีแบบมันหน้าก็นิดนึงโปะแป้งนิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดใจไหมคะก็เปิดใจผู้มุ่งหวังถูกไหมคะเวลาเราเห็นใครดูดีเราอยากคุยด้วยไหมคะถามจริงเรารู้สึกอยากเข้าไปหาเขาทำไมแต่งตัวสะอาดมันเลยดูหอมจังเลยแต่บางคนเดินเข้าไปหาเราเนี่ยเห็นได้บางคนกลิ่นเหงื่อมาเหม็นเปรี้ยวมาเลยอยากทำธุรกิ
ียดกับเขาไหมคะแบบนี้ระวังนะคะกลิ่นรองเท้ากลิ่นปากต่างๆนี่สำคัญมากและนะต่อให้ผู้ข้อมูลดีขนาดไหนโคตรเก่งเลยแต่ปากเหม็นเอางี้ไม่เอาดีวะต้องคบไปตลอดชีวิตนะถูกไหมคะเรื่องนี้เน้นมากๆนะพยายามมากเลยนั่นเช็คตัวเองสักนิดนึงบางทีเราไม่ได้พูดกับใครมาทั้งวันน้ำลายมันอาจจะบูดได้ก็พกลิตรีนใส่กระเป๋าสักนิดนึงก่อนที่จะพกผู้มุ่งหวังสำคัญนะคะเรื่องเล็กนะคะแต่สำคัญจริงไม่จริงจริงไหมก็จะพูดข้อมูลดีแต่ทบผิดใจกับเราเพราะเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะคะต่อไปนะคะขายตัวเองต่ออันถัดไปค่ะมันเกิดได้อีกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามี3ปัจจัยหรือ3ข้อนี้เราสามารถเปิดใจคนได้แน่นอนมาดูกันนะว่าจริงไม่จริงการแต่งกายดีที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้ถ้าเราแต่งกายดีเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นตำแหน่งอะไรไม่รู้เขาไม่รู้แต่เขาอยากคุยกับเราแล้วถูกไหมถ้าเรามีปัจจัยแรกในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยค่ะแต่งกายดีคนก็อยากพูดคุยเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะสามารถเปิดใจผู้มุ่งหวังได้และนะสิ่งที่สองคือถ้าเรามีก็จะดีมากเลยเขาบอกผลลัพธ์ดีผลลัพธ์ดีก็คืออะไรคะรายได้นะคะและยกตัวอย่างนะคะคนที่ผลลัพธ์ดีใครมีวงกลมใดวงกลมหนึ่งที่ใหญ่มากๆผลลัพธ์ดีแบบพี่ตีอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์ดีไหมคะเดือนละล้านอ่ะถ้าเรามีผลลัพธ์ดีขนาดนี้น้องๆปิดเอ็กก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพี่จริงปะพี่ตีว่าจะใช้วิธีนี้เลยนะคุณเดือนละล้านอ่ะยังไงก็ได้อ่ะถูกไหมคะแต่วันนี้เรามีผลลัพธ์ดียังอ่ะยังถ้ายังก็ต้องแต่งกายดีไว้ก่อนถูกไหมคะเพราะผลลัพธ์ไม่ดีหรือนะคะเรามีวงกลมที่3นะคะบอกว่าความสามารถหรือฝีมือถ้าเรามีความสามารถหรือฝีมือนะคะที่เก่งแบบอัพไลน์เลยแกก็ยังถูกไหมคะเราไม่สามารถที่จะมีฝีมือไม่เก่งได้ภายในเดือน2เดือนนี้ถูกไหมคะเราไม่สามารถมีผลลัพธ์เดือนละ500,000เดือนละล้านแบบพี่บีได้ภายในเดือน1เดือนหรือ2เดือนใช่ไม่ใช่ใช่แต่เราสามารถทำวงกลมไหนคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยจริงไม่จริงจริงการแต่งกายเราสามารถทำได้วันนี้นะคะถ้าเราจะทำการแต่งกายได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็จะสามารถมีผลลัพธ์แล้วก็มีฝีมือขึ้นมาเองถูกไหมแต่วันนี้เป็นยังไงคะเราดียังบางคนบอกแต่งหนูสปอนเซอร์ไม่ได้เลยหนูสปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์เท่าไหร่ก็สปอนเซอร์ไม่ได้เสียงในฟิล์มนะคะดูหนังหน้ามึงยังจริงปะหน้ามันเคอะเดี๋ยวคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็มาบ่นอ่ะแต่มันพูดตรงๆไม่ได้ที่ไม่ได้ว่าใครนะคะอันนี้แบบไม่ได้ว่าใครนะออกตัวก่อนแต่แบบพูดความจริงไงต้องเจอแบบนี้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเรามี3ปัจจัยนี้แน่นอนปัจจัยแรกเราสามารถทำได้ดีตั้งแต่วันนี้เลยในไทยวันนี้สัญญาว่าจะเปลี่ยนการแต่งกายแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะบางคนดีอยู่แล้วนะบางคนดีแล้วเพราะเรื่องนี้แล้วพูดบ่อยมากๆนะคะแล้วก็เมื่อเราพูดแล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับทีมงานด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้วอาจจะมีฝีมือที่ดีอยู่แล้วในตำแหน่งอาจจะเป็นแพทินัมอัพหรือรูบี้อัพใช่ค่ะคุณอาจจะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่วันนี้อย่าลืมนะคะว่าทีมงานของเราอ่ะกว่าจะพาคนมาหาเรายากไหมคะยากเพราะฉะนั้นนะคะแพทินัมอัพรูบี้อัพต่างๆช่วยแต่งกายนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะเผื่อองค์กรของเราด้วยเพราะว่าเขาพาคนมาหาเราอ่ะแต่เราคิดว่าเราฟินนัลเล่ต้องงานเรารายได้เราล่อต้องไงคะเราก็เลยไม่เรื่องของการแต่งกายละแต่จริงๆเวลาทีมงานเขารู้ไหมคะเวลามหาเล็กถ้าได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนวันนี้นะพี่พาทีมงานมหาเล็กเขารู้ไหมคะว่าได้ตำแหน่งบูไดมอนไม่รู้เขาไม่รู้แต่วันแรกถูกไหมคะเขาไม่รู้เฮ้ยอินี่เป็นใครเนี่ยเขาต้องคิดแบบนี้จริงไหมเพราะเขาไม่รู้ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราต้องเป็นแบบอย่างแต่งกายดูดีไว้ก่อนนะคะแต่งกายดูดีไว้ก่อนปรับนะคะปรับการแต่งกายนะคะต่อไปนะคะถัดไปค่ะอันนี้นะอันนี้ขยายได้ไหมคะจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้แล้วก็มันจะเข้าเนื้อหาของการลงลึกดีเทลของการเปิดใจผู้มุ่งหวังแล้วนะคะแต่วันนี้เล็กพูดอะไรก็แล้วแต่พูดดีพูดไม่ดีดูที่อะไรคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ถูกต้องไหมคะวันนี้เท่าไหร่คะหกเองเหรอคะโอ้นึกว่าเจ็ดแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะคะแนนฝั่งซ้ายนี่คือ PV ที่ขึ้นมาข
200,000กว่าฝั่งนี้เท่าไหร่คะ200,000กว่าพอๆกันเลยวันนี้6วันค่ะเล็กมีคะแนนขึ้นมาฝั่งละ200,000คะแนนค่ะใช้เวลาไป6วันในเดือนที่แล้วทั้งเดือนนาเล็กมีฝั่งอ่อน 1,150,000 ค่ะฝั่งแข็ง 1,150,000 ฝั่งแข็ง 1,350,000 ค่ะเดือนที่แล้วบาลานซ์นะคะคะแนนสดนะคะที่เกิดขึ้นคะแนนสดเลยนะคะทุกเดือนอันนี้เล็กบอกนะคะว่านี่คือผลลัพธ์ถ้าเราทักเราอยากได้แบบนี้ไหมคะอยากเนาะแปลกมากนะคะคือช่วงแรกเล็กบอกได้เลยว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องเจอเรื่องของการสปอนเซอร์คนยากแน่นอนเพราะรายได้เราอย่างเมื่อกี้น่ะรายได้เรายังไม่มีถูกไหมคะคือตอนที่รายได้ไม่มีคิดว่าตอนที่เล็กมีรายได้เดือนละ 4,000 กับรายได้เดือน 800,000 อันไหนสปอนเซอร์ง่ายกว่ากัน 4,000 เพราะผลลัพธ์มันเริ่มดีแต่การมันเกิดผลลัพธ์เริ่มดีแล้วถูกไหมคะมันก็ดีกว่าเริ่มเมื่อกี้ถ้าพูดอะไรลืมเลยนะคะผลลัพธ์ก็เริ่มดีกว่าก็ทำให้สปอนเซอร์คนง่ายขึ้นแต่ช่วงแรกตอน 4,000 นะเชื่อไหมเล็กทำซักเซสฟอลเวอร์ชันแบบบ้านไซทองอ่ะคือกว่าจะได้2,000 PV อ่ะไม่เกือบตายอ่ะใครเป็นแบบนี้บ้างแต่อัพไลน์หนีนะคะที่พวกทีเดียว 200,000 คะแนนเราต้องเข้าใจใช่ไหมคะเพราะอะไรผลลัพธ์ดีแต่งตัวดีเขาดีทั้ง3วงกลมเลยนะดูดีๆนะคะเขาดีทั้ง3วงกลมเลยเพราะนั้นน่ะแค่ที่พวกทีเดียวก็มาแล้วแต่เราช่วงแรกนะผลลัพธ์ยังไม่ดีก็แต่งใจดีไว้ก่อนเดี๋ยวผลลัพธ์แบบนี้จะมาเดี๋ยวแบบนี้จะมาแน่นอนนะคะนะคะบอกผลลัพธ์กันต่อไปแล้วนะคะได้ทำยังไงนะคะถัดไปค่ะทำยังไงเปิดใจผู้มุ่งหวังยังไงจริงๆเล็กนะคะทำเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดซักเซสมอลเนี่ยนะคะที่เล็กทำธุรกิจนี้น่ะจริงๆบางคนจะถามหาเฮ้ยเล็กเป็นบูไดมอนด์ได้ยังไงอ่ะกูอยากรู้เทคนิคกูไดมอนด์หนึ่งเลยกูไดมอนด์เปิดใจคนยังไงเล็กบอกได้เลยนะคะธุรกิจนี้เล็กเข้าใจธุรกิจนี้จะต้องบอกว่าความคิดไม่ได้เก่งเลยค่ะแต่จากอัพไลน์ที่ส่งต่อสอนเล็กและเคยคิดหาหนทางหาวิธีการว่าทำยังไงจะเปิดคนได้เยอะทำยังไงการสปอนเซอร์ของเราจะซักเซสมากขึ้นแต่รู้ไหมคะอัพไลน์สอนเล็กตลอดว่าจริงๆแล้วงานเครือข่ายมันไม่ได้ตีลังกาทำมันทำเรื่องง่ายๆค่ะมันทำเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่สามารถทำให้คนธรรมดาสามารถส่งต่อแบบธรรมดาธรรมดาได้เราไปนั่งตีลังกาที่ตรงนี้ไงคะขอบคุณค่ะรู้ไหมคะเพราะนั้นการสปอนเซอร์ของเล็กก็เป็นสไตล์ธรรมดาแต่สามารถสอนให้คนธรรมดาทำเรื่องธรรมดาได้เราสอนได้ยังคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้องค์กรของเราพูดเรื่องธรรมดาได้ดีพูดได้เรียนแบบได้ก๊อปปี้ได้สมมติคนในองค์กรเรามี100คนแต่มีคนพูดได้ทั้งหมด100คนธุรกิจเราโตไหมคะโตถูกต้องไหมคะแต่ที่มันไม่โตมันอยู่ที่เราเพราะเราไม่สามารถส่งต่อเรื่องพวกนี้ลงไปในองค์กรของเราได้จริงๆแล้วเทคนิคการสปอนเซอร์ของเรานะคะอยู่ใน4รู้นะคะรู้นี่ค่ะเราไหนใครได้ยินคำว่า6 Y ป่ะคะยกสูงสูงค่ะคนที่ไม่ยกนี่คือไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่จริงไหมคะนายใครไม่รู้6 Y ป่ะคะจะบอกให้รู้วันนี้สำคัญมากๆนะคะ6 Y เมื่อก่อนเลยก็ไม่เข้าใจค่ะเขาก็นั่งถามเล็กแบบนี้เหมือนกันเรารู้สึกโอ้เรายังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะ6 Y นะคะจะอยู่ในระบบ SLA เราที่เรียกว่า4รู้มันจะมี3 4 5คุณไหมคะแต่วิชานะคะ4รู้จะอยู่ในวิชาที่4ค่ะนะคะเรื่องของการนำเสนอ6 Y 6 Y นี่จริงมันคือการเปิดใจคนนะคะถ้าใครเวลาออกไปเปิดสปอนเซอร์สามารถพูดได้ครบ6 Y เมื่อไหร่โอกาสสปอนเซอร์สูงมากๆโอกาสสปอนเซอร์เขาแล้วเขามากับเราค่ะสูงมากแต่หลายคนเชื่อไหมคะพูดอยู่ Y เดียวคือ Y Success หมองทำไมคนถึงไม่ฟังทำไมเราไปแล้วเราไม่สามารถพูดเข้าเรื่องได้สักทีเคยเป็นไหมคะกี่โมงแล้วพูดไม่เป็นสักทีพูดเข้าเรื่องไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะเราไม่รู้กระบวนการนะคะจริงๆแล้วนะคะ6 Y นะคะวันนี้ที่เล็ก
าตรงนี้มาให้ดูเพราะเลยต้องบอกว่าแล้วก็ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากระบบเลยทำตามระบบก๊อปปี้ทุกอย่างค่ะหน้าถัดไปค่ะมาดูกันว่า6วายไหนคะรู้ไหมคะว่า6วายอยู่ไหนอยู่ในเล่มสปอนเซอร์ค่ะเพราะนั้นการเปิดใจของเราง่ายๆมันอยู่ในไอแชร์ค่ะไหนใครไม่เคยเปิดไอแชร์เลยอะไม่เคยเลยมาใหม่เนาะไม่เคยเปิดเลยหรือเปิดแต่ว่าก็ไม่รู้มันพูดว่าไงก็ดูๆเฉยๆใช่ไหมคะไหนใครเคยพูดแล้วบ้างพูดไอแชร์ค่อนข้างเยอะนะส่วนที่ยกที่ส่วนใหญ่จะมีเข็มหมดแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะเขาสามารถนะคะพูดไอแชร์ได้นั่นเองอันนี้มาดูว่าการเปิดใจเวลาออกไปเปิดใจผู้มุ่งหวังเราพูดอะไรที่หนึ่งพูดอะไรที่สองพูดอะไรที่สามดีไหมคะถ้าเรามาแพร่กันแบบนี้เลยดีเนาะนะคะเขาบอกว่าแต่จริงๆนะวันนี้ถ้าเลยนั่งพูดคนเดียวเนาะพูดให้ฟังก็ดังแค่หูนะแต่ทำให้ดูมันดังถึงใจถูกไหมคะวันนี้เดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาทำให้เราดูดีไหมเราจะได้ดูกันแบบว่าจริงๆเลยว่าวายแต่ละวายมันพูดยังไงแต่วันนี้หัวข้อเล็กนะคะมันคือการเปิดใจผู้มุ่งหวังเพราะนั้นเราจะใช้นะคะขอหน้าถัดไปก่อนนะคะเรียงนี่ค่ะนี่ค่ะการเปิดใจนะคะเขาบอกว่า 90% นะคะของการเปิดใจค่ะอยู่ใน3วายนี้ถ้าเราสามารถพูด3วายนี้ได้ดีโอกาสเปิดใจสูงถึง 90% แต่เปิดแฟ้มค่ะให้เขาเรียกว่าให้ผลลัพธ์เรานะที่จะซักเซสเพียง 10% เท่านั้นเองนะเราต้องสามารถทำ3เรื่องนี้นะคะเนี่ยค่ะคือการเปิดใจเรียกว่า Why I Joy นะคะทำไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจนี้ Why Business ทำไมต้องทำอะไรเพิ่มและ Why Network ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายถ้าเราสามารถพูด3วายนี้ได้ดีนะคะโอกาสที่ผู้มุ่งหวังเราเปิดใจค่ะสูงมากๆเพราะ 10% นี้มันคือการเปิดแฟ้มค่ะแต่เราอะค่ะเปิดแฟ้มอย่างเดียวเลยแต่เราไม่ทำ3เรื่องนี้ค่ะโอกาสที่เขาจะมาน้อยมากๆและไม่เคยข้ามนะคะทำ6วายครบทุกครั้งต่อให้เขาจะสนใจหรือไม่สนใจหน้าที่ของเราคือต้องนำเสนอ6วายให้ครบนะคะวันนี้ดูอ่ะ6วายก็คือวายจอยทำไมเราตัดสินใจมาทำใช่ไหมคะวายทำไมต้องทำอะไรเพิ่มวายพิเศษวายเน็ตเวิร์กค่ะวายซักเซสมอลเนี่ยค่ะหลายคนพูดได้แต่วายซักเซสมอลบริษัทสินค้าแผนหรือเขียนแผนแผนวายอะไรคะซักเซสมอลถูกไหมคะสินค้าวายอะไรคะสาขาเยอะวายอะไรคะคุณหมอสาคุณหมอเห็นไหมคะนี่คือวายซักเซสมอลแต่เราพูดได้แต่แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่สนใจฟังเลยเพราะอะไรคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเพิ่มทำไมอะคะแล้วทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยถ้าต้องทำอะไรเพิ่มอย่างอื่นนี้ต้องเยอะแยะทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายเห็นไหมคะเพราะเรานะคะเรารู้ว่ามันดีค่ะแต่เขาไม่รู้ว่ามันดีแบบเราเราต้องเป็นคนบอกให้เขาเข้าใจแบบเราได้ด้วยทำไมต้องใช้ระบบนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเขาด้วยว่าพอจะจบแล้วพอเล่าเรื่องเราซักเซสมอลนะคะทั้งหมด3อย่าง4อย่างมาแล้วทำไมต้องใช้ระบบเราต้องบอกว่าระบบสามารถทำให้เขาซักเซสได้ยังไงนะคะทำไมเขาถึงต้องเข้าทำไมต้องตัดสินใจตอนนี้เราก็พูดถึงทามมิ่งนะคะแต่วันนี้เลยจะลงดีเทลในเรื่องของ3วายนี้ค่ะเพราะมันคือการเปิดใจล้วนๆนะคะหน้าวายจอยค่ะเอางี้ไหนใครเพิ่งได้ยินคำว่าวายจอยวันนี้บ้างคะเยอะเลยนะคะเยอะเลยวายจอยคือหัวใจสำคัญเลยนะคะของธุรกิจเครือข่ายเล็กนะคะเชื่อไหมว่าแต่ก่อนเล็กไม่สามารถที่วายจอยได้ดีแล้วเราต้องปรึกษาอัพไลน์กันตลอดวายจอยมันต้องวายแบบไหนทำไมหนูพูดแล้วหนูรู้สึกไม่คือพูดไปงั้นๆน่ะแต่ไม่อินไม่รู้สึกว่าพูดทำไมเราพูดทำไมวะเหมือนเล่าอะไรก็ฟังแล้วเขาก็ไม่อยากฟังนะคะคราวนี้นะคะเขาบอกให้เราหัดวายจอยเก่งๆนะคะหัดวายจอยก่อนเปิดแฟ้มวายจอยเราต้องวายจอยก่อนเปิดแฟ้มนะคะคราวนี้เราอาจจะไม่รู้เรื่องแต่วายจอยตรงนี้ถอดเปิดแฟ้มหรือเวลาสปอนเซอร์จะใช้เวลาไม่นานนะคะจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีไม่ใช่30นาทีบางคนวายจอยไล่ยาวเลยนะคะนู่นตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมาโอ้จบประมาณชั่วโมงครึ่งเขาไม่ได้อยากฟังเรื่องของเรารู้ป่ะมั้ยคะแต่เขาอยากรู้ว่าทำไมเราถึงทำไงคะเรากำลังเล่าว่าทำไมเราถึงทำเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เล็กใช้ตลอด
นอกจากเราขายตัวเองยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีพร้อมเข้าเรื่องแล้วนะคะเล็กจะวายในจอยตัวเองเลยว่าทำไมเล็กถึงตัดสินใจมาทำธุรกิจนี้นะคะอยากฟังไหมคะคราวนี้อยากฟังคนที่จะขึ้นมาพูดให้เราฟังไหมอยากอยากให้เขาสาธิตให้เราดูไหมคะว่าวายในจอยที่ดีเนี่ยแล้วจะสามารถโยงเข้าไปเปิดแฟ้มได้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวขอมาอีกตัวนึงนะคะนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะประมาณ3ท่านมันไม่รับดาวนะคะ3ท่านที่จะเข้ามาวัยจอยตรงนี้สั้นๆนะคะ 2-3 นาทีเราฟังแต่เข้าใจเลยนะคะว่าเรากำลังจะเปิดแฟ้มแล้วคุณจะวัยจอยยังไงนะคะให้เขาเราสามารถเปิดแฟ้มเข้าไปได้นะคะท่านแรกนะคะท่านแรกขอเป็นตำแหน่งโกแล้วตำแหน่งโกอันนี้คือทีมงานเล็กเองนะคะซึ่งเราได้ส่งต่อสิ่งพวกนี้ลงไปนะคะโดยที่เราก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะว่าไม่อยากให้คือเล็กเชื่อว่าคนที่ทำงานพื้นฐานเนี่ยค่ะเขาสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีอยู่แล้วนะตำแหน่งโกเนาะก็ว่าที่แพลตินัมเร็วๆนี้นะคะเล็กกี้ค่ะลูก2คนเล็ก
อยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ถ้างานเนี้ยเล็กทำแค่3ถึง5ปีถ้ามันเล็กเจ็บป่วยหรือล้มตายไปเนี่ยลูกเล็กสามารถมีอนาคตที่ดีได้ค่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เล็กเปิดใจกับลูกที่ success หมอค่ะเห็นไหมคะว่าวัยซอยของเล็กจะมีแนวคิดคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะเล็กกี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องใช้แรงทำงานอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งที่เขาหยุดรายได้มันก็หยุดอาจจะใช้คำนี้นะเรียกว่าเขาก็เลยทำซัสเซนมอลเพราะว่าเขารู้สึกว่างานนี้ทำแล้วมันเสร็จหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดก็เลยสนใจนะคะเห็นไหมคะว่าวัยซอยมันบวกแนวคิดมันอาจจะตรงกับคนอย่างเล็กกี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะตบมือให้กี้นะคะมาถึงฝั่งพี่เอบ้างนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเดย์นะครับนักเทนจากสุขแก้วนะครับต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้กับผมนะครับคุณณัชนันท์ณัฐนันท์ครับผมก็จริงๆแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เห็นหน้าตาหล่อๆแบบเนี้ยก็มีอาชีพนะครับเป็นพิธีกรรายการทีวีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการทีวีทางช่องเคเบิลทีวีนะครับก็ทำมาตั้งแต่ปี5253นะครับก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะครับจากเราเนี่ยต้องหาสปอนเซอร์เองด้วยเพราะเราเป็นเจ้าของรายการนะครับหาคนมาสนับสนุนรายการของเรานะครับไต่เต้าตั้งแต่รายได้ 30,000 50,000 จนรายได้เนี่ยในปี57นะครับก็เราหาลูกค้าได้เดือนละประมาณเกือบ 200,000 บาทนะครับชีวิตตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าวงการบันเทิงวงการในวงการเคเบิลทีวีเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่เรารักเป็นงานที่เราชอบนะครับแต่แล้วเนี่ยในความแน่นอนในความมั่นคงเนี่ยมันก็คือมันแฝงความไม่แน่นอนไว้นะครับพฤษภาคมปี57เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการรัฐประหารนะครับคสช.เข้ามาปฏิวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะปิดพวกวิทยุชุมชนแล้วก็ช่องเคเบิลหลายช่องด้วยและโชคดีครับช่องที่ผมจัดรายการอยู่ปิดไปด้วยครับปิดไปด้วยตอนนั้นเนี่ยผมคิดเลยครับว่าเอ๊ะที่เราทำรายการทีวีมาเนี่ย5ปีก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆเราอายุ33แล้วตอนนั้นเนี่ยเอ๊ะแล้วเกิดอีก5ปีเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเพราะในตอนนั้นเนี่ยผมคิดอยู่2อย่างเราจะไปต่อไหมรายการทีวีของเราจะอุ้มรายการของเราไว้ไหมโดยที่ไปเสนอช่องรายการทีวีให้กับช่องต่างๆแต่เมื่อรายการช่องเคเบิลถูกปิดหลายช่องก็ต้องมีหลายรายการนะครับในการเสนอรายการของตัวเองให้กับช่องไปตอนนั้นเนี่ยผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะไปต่อยังไงดีเราขอหันหลังให้กับวงการทีวีดีกว่านะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะรวยได้เนี่ยเราต้องทำธุรกิจส่วนตัวเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะครับผมเลยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเปิดบริษัทนะครับทำหนังสือนะครับเพื่อจะขายตามร้านสี่เอ็ดร้านในอินนะครับลงทุนไป 100,000 บาทครับยอดขายถล่มทลายมากขายได้ 40,000 กว่าบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินที่มีเนี่ยก็เริ่มที่จะหมดตัวลงไปแล้วก็เลยไปกู้เงินเขามาเพื่อที่จะมาเช่าพระเครื่องเอาพระเครื่องมาปล่อยมาขายแต่สุดท้ายครับลงทุนไปแสนกว่าบาทก็ขายได้ประมาณ 4-50,000 บาทตอนนั้นเนี่ยวิกฤตนะครับเพราะว่าไปกู้เขามาด้วยไปยืมเงินเขามาด้วยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีธุรกิจอะไรที่จะทำแล้วมันถึงทำได้แล้วก็เราไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะครับก็มีคุณณัชนันท์เนี่ยครับผู้แนะนำเนี่ยก็มาเปิดโอกาสให้รู้จักกับธุรกิจ Success Mall ในความคิดของเราเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะธุรกิจแบบนี้เราเจอแบบนี้อีกแล้วเหรอเราไม่ชอบครับเราไม่ชอบคือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือคนหิ้วสินค้ามาสาธิตเราก็มาบัฟให้เราซื้อของใจของเราอะตอนแรกเรารู้สึกปิดใจก่อนเลยแต่เราก็เอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองถ้าเกิดว่ามันเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้ได้เราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองผมเป็นคนหนึ่งครับที่เมื่อรับโอกาสดีๆแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองพอเข้ามาฟังจากตอนแรกที่ปิดใจที่ไม่เชื่อไม่ชอบและไม่ใช่พอเรามาฟังข้อมูลที่บริษัท Success Mall เราเห็นความเป็นไปได้ผมเห็นความเป็นไปได้ครับเพราะว่าหนูเล็กเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยที่เราได้มาเจอกันมีรายได้เพียงแค่ 200,000 กว่าบาทเองผมมองว่าคนป.6ทำได้
อย่างเราต้องทำได้เช่นเดียวกันผมมองเลยว่าธุรกิจเนี้ยถ้าเราทำนะครับเพียงแค่5ปีผมมีรายได้ครึ่งล้านแน่นอนครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจทำธุรกิจครับผมชอบแล้วคิดว่าใช่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ใช่ไหมคะที่พี่เรนนะคะผมเห็นนะคะมันตรงกับเราไหมบางอย่างรู้สึกว่ามันตรงกับใจเราเนาะว่ามันไม่สามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างก็เลยอยากเป็นเจ้าของกิจการปรากฏทำแล้วก็เจ๋งไปไม่ได้จนกระทั่งมาต้องบอกว่าก็อยากทำแล้วอยากมีอะไรสักอย่างนึงทำแล้วแบบหยุดได้นะคะก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจนี้มันเหมือนแบบบอกเขาอะมันบอกเขาว่าประมาณแบบว่าคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะเหมือนเราเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเราถึงมาเจอธุรกิจแบบนี้แล้วก็5ปีเนี่ยสามารถหยุดทำได้นี่คือแนวคิดที่เราใส่ลงไปในวัยจอยค่ะไม่ใช่ว่าวัยจอยฉันมาทำไมไม่รู้คือทำเสริมงานเสริมคือมันไม่เป็นแนวคิดนึกออกไหมคะแล้วก็ทำงานประจำนะเลิกงานก็มาทำเสริมไปงั้นนะแบบนี้คนจะมาไหมคะไม่มามันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เนี้ยโดนไหมคะแต่ว่าโดนใครหลายๆคนค่ะอย่างนี้โอกาสที่ผู้มุ่งหวังจะเปิดใจรับฟังข้อมูลได้แหละตบมือให้กับพี่เดย์หน่อยอีกท่านหนึ่งนะคะฟังไวจอยก่อนเปิดใจ3นาทีนะคะแล้วก็เชื่อมต่อสู่เรื่องที่จะเล่าต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรประสานพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อปูนะคะมาจากจังหวัดเลยค่ะโทำธุรกิจนี้นะคะอดีตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปูก็เป็นคนนึงนะคะที่อยากรวยเหมือนทุกๆคนปูทำงานนะคะตั้งแต่เราเรียนจบอะค่ะเราก็เรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปหางานทำปูทำงานก็คือเป็นพนักงานห้างเป็นสาวห้างค่ะอดีตเนี่ยเป็นสาวห้างเป็นพนักงานแต่งหน้าถามว่าวันนี้สิ่งที่เราทำคือระยะเวลาที่เราทำงานประจำอะค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็อารมณ์มันเหมือนแบบเราจะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะอยู่ในห้างอะค่ะนึกภาพก็คือว่ามันดูสวยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนการติดคุกในห้องแอร์เพราะเวลาเราจะออกไปข้างนอกเป็นไงคะยามยังสก็อตเต็มไปหมดเลยไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของหนูจะอยู่ในแค่ห้างเท่านั้นคือเจอแดดเนี่ยก็เฉพาะตอนวันหยุดเท่านั้นเวลาเราหยุดเราอยากไปไหนไหมคะเรารู้สึกว่าอยากจะทิ้งร่างนอนอย่างเดียวเลยเป็นแบบนั้นนะคะจนวันนึงอะค่ะปูก็ทำมา10ปีเต็มๆ10ปีเต็มๆสิ่งที่ได้คือเราเป็นหนี้ค่ะเพราะเงินเดือนที่เราได้อะค่ะมันแค่พอใช้เราอยากได้อะไรทำไงคะรูดบัตรมีกี่ใบรูดทั้งหมดเต็มทุกใบค่ะใช้เงินค่อนข้างเก่งนะคะเพราะว่าเราอยู่ในห้างสิ่งยั่วยุหรือล่อตาล่อใจเรามันมีค่ะถามว่าวันนี้เห็นเพื่อนได้โทรศัพท์มือถือเครื่องแพงๆถูกไหมคะเพื่อนได้เราอยากได้ไหมคะอยากพออยากได้ทำไงคะรูดเลยเร็วมากนะคะพอปูรู้สึกว่า10ปีกับสิ่งที่เรารู้สึกอะค่ะคือเราติดหนี้อยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองละสิ่งที่บอกก็คือ10ปีเต็มๆเป็นหนี้แสดงว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่แบบนี้เราก็ต้องเป็นหนี้ต่อไปถูกไหมคะปูเลยเปลี่ยนจากตัวเองค่ะออกจากงานประจำไปเป็นเจ้าของกิจการที่บ้านนะคะทำเขียงหมูอยู่แล้วก็ไปแย่งอาชีพของแม่เลยเพราะหนึ่งการที่เรากลับไปทำมาหาเหมือนเราไปทำแทนคุณแม่นะคะเพื่อให้เขาได้พักผ่อนแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าการเป็นแม่ค้าเขียงหมูไม่ธรรมดาค่ะตื่นตั้งแต่ตีสองตื่นเช้ากว่าเดิมอีกตื่นตีสองเข้ามาบ้านอะค่ะมานอนตอน7โมงอะคืออารมณ์แบบแต่ถามว่ามันได้เงินไม่ได้ค่ะแต่ระยะเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะได้เงินแต่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายิ่งเป็นเจ้าของกิจการถ้าเราหยุดนะคะลูกค้าเราหายหมดเลยและอีกสิ่งนึงที่หนูรู้สึกได้ก็คือว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่แม่ทำอะค่ะมันยิ่งใหญ่เพราะเขาทำตั้งแต่หนูเรียนนะคะตั้งแต่หนูเรียนอ่ะเขาส่งหนูเรียนจนหนูจบปริญญาตรีอ่ะแสดงว่าเขาค่อนข้างที่แบบเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะอ่ะเราไปทำแค่ปีเดียวเรายังบอกว่าไม่ไหวเพราะหนูตัวเล็กๆแค่นี้หนูยกหมูทีละ5 โล 10 โลนะคะหมูชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่เล็กๆค่ะ
เวลาเราทำนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ปูมองนะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะช่วงแรกๆที่ปูไปขายมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างทันใจลูกค้าเร่งแต่เราไม่ทันนะคะเพราะเรามือใหม่ไงหัดทำอะขนาดเฉือนหมูหนูยังหัดทำเลยอะนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองหาอะไรทำเพิ่มค่ะณวันหนึ่งเราบอกว่าเราจะทำอะไรเพิ่มวันหนึ่งเพื่อนค่ะเพื่อนรักนะคะไปแนะนำให้รู้จักธุรกิจ Success Mall นะคะก็ขอบคุณคุณเอ็มกับคุณแก้มนะคะที่ไปเปิดโอกาสให้โบรู้จักธุรกิจ Success Mall ด้วยความที่เราอยากหาเครื่องมือใหม่ๆอะค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็มาเจอกับธุรกิจ Success Mall พอดีแต่สิ่งแรกที่ได้ยินจากเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่ามันคือธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกที่ได้ยินรู้สึกไม่ชอบไม่ใช่เราบอกเพื่อนไปตอนแรกถ้าเป็นเครือข่ายนะคือมันมีข้ออ้างทั้งหมดค่ะแต่พอปูได้ยินเรื่องราวทั้งหมดคือความเป็นเพื่อนเราก็ต้องฟังเพื่อนจนจบนะคะเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบปูถามตัวเองว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอมันมีแบบที่ย่นย่อระยะเวลาให้เราทำงานแค่สั้นๆได้จริงๆหรอตอนแรกไม่เชื่อค่ะจนอยู่ที่จังหวัดเลยอ่ะปูวิ่งจากจังหวัดเลยเข้ามาที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่จะเข้ามาดูบริษัทจริงๆพอมาเจอของจริงค่ะพอเจอของจริงปูก็ลุยจริงกับมันค่ะตอนนี้นะคะปูทำมา2ปีเต็มๆมีรายได้ตอนนี้นะคะกับ Success Mall 1ล้านบาทค่ะรายได้รวมนะคะต่อเดือนเดือนละ 120,000 ค่ะทำให้ปูรู้สึกเลยว่านี่คือเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตของปูที่นี่แน่นอนค่ะได้ค่ะมีตรงนี้ค่ะมีตรงนี้ก่อนนี่ก็คือวัยจอยของพี่ปูแต่จริงๆวัยจอยที่ดีนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่ของเราเนี่ยคือวัยจอยเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นึกออกไหมคะถ้าเราไปเจอพนักงานประจำก็ควรใส่เรื่องพนักงานประจำไปเขาไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแต่เราไปวายเรื่องราวของเจ้าของธุรกิจนานเกินไปมันอาจจะไม่ตรงกับ DNA เขาได้เพราะฉะนั้นจริงๆการวัยจอยต้องปรับเปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้อย่างเช่นเล็กเนี่ยถ้าเล็กไปเจอพนักงานประจำเล็กก็จะเล่าเรื่องว่าเล็กเป็นเจ้าโรงงานเหมือนกันแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยเราทุ่มเทเราก็มีความฝันแต่เราทำความฝันของคนอื่นอ่ะมันกระแทกใจคนทำงานประจำไหมคะคือมันแบบพี่รู้ไหมว่าหนูทำงานประจำนะรายได้นะออกวันที่30รู้ไหมวันที่1ถึง2หมดแล้วตรงไหมคะต้นเดือนกินมาม่าต้นเดือนกินดีหน่อยกลางเดือนกินมาม่าปลากระป๋องมาพี่เราต้องวายเข้าไปในงานอย่างงานอาหารรู้ออกไหมคะขยี้มันลงไปขยี้มันลงไปอะไรที่เกี่ยวกับงานประจำนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยถูกค่ะคือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการคุณก็ต้องขยี้คำว่าเจ้าของกิจการว่ามันเป็นยังไงในขณะที่ถ้าเล็กไปเจอเจ้าของกิจการเล็กก็จะบอกว่าตัวเล็กเองก็เคยเป็นเจ้าของกิจการแต่ในขณะที่เล็กเป็นเจ้าของกิจการในขณะที่เราเป็นเจ้าของกิจการเนาะในขณะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นเจ้าของเราพี่ไม่มีทางที่จะไปไหนได้คือเป็นเท่าแล้วก็แก่จริงๆอะคืออย่างเงี้ยคือต้องขี้ลงไปเงี้ยว่าเขาว่าไม่มีเวลาคือหมดไปกับการทำงานทุกวันแล้วถามว่าถ้าเราเลือกได้เราอยากทำงานเพื่อทำงานไหมคะพี่ไม่เราก็อยากทำงานสักพักนึงเราก็อยู่ได้จนเรามาเจอธุรกิจนี้ก็ปักเข้าสู่อย่างนี้เลยนึกออกไหมคะว่าเราไปเจอเคสไหนให้พูดเคสนั้นไม่ใช่เรื่องราวเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราก็ไปหมดเลยอย่างนั้นนะคะมันไม่เหมือนวัยจอยบนเวทีนะแบบนี้มันวัยจอยบนเวทีแต่เวลาที่ไปเจอลูกค้าหรือโพสเปกเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เขารู้เราไหมคะรู้เขารู้เรานะคะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่ใช่ไปไม่รู้อีหน่อยเนี่ยไม่เคยถามดาวไลน์เลยก็พาไปหาใครไม่ได้เตรียมไปเล็กจะ before case ทุกครั้งกับทีมงานก่อนถึง prospect ครึ่งชั่วโมงเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรมามีลูกกี่คนรู้ขนาดนั้นมีหมาไหมมีลูกเล็กไหมขนาดนั้นเลยนะจริงค่ะนี่คือสิ่งที่อัพไลน์สอนเล็กตลอดแล้วเมื่อวานเจอใหม่ๆสดๆถามว่ามีลูกไหมไม่รู้ถามว่ามีหมาไหมไม่รู้คือแล้วจะไปนัดที่บ้านเกิดไปที่บ้านเขาหมาแมวเต็มไปหมดเราสปอนเซอร์ได้ไหมคะเห็นไหมนี่ก็สำคัญเหมือนกันจะไปเปิดใจเขาแต่เข้าไปถึงบ้านเขาเราควบคุมได้ไหมคะลูกอย่าร้องนะไม่ได้งั้นเราดึงเขาออกมาข้างนอกค่ะนะคะเพราะเรารู้กับพี่นัดข้างนอกได้ไหมร้านกาแฟอย่างนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้ปรากฏก็มีลูกจริงๆด้วยแต่ทีมงานเล็กไม่รู้
ดีกว่าจะแบบควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะมันก็ยากสำหรับมือใหม่อย่างเราด้วยถูกไหมคะแต่ดีนะที่เรามืออาชีพอันนี้ก็คือวัยจอยโอเคนะคะวันนี้ขยับขึ้นข้างหน้านิดนึงครับข้างหลังไม่มีที่แล้วโอ้ข้างหลังแน่นขยับมาด้านหน้านิดนึงค่ะด้านหน้าครับด้านหน้าขยับเข้าไปข้างหน้าครับตอนนี้นะคนเข้ามาฟังกันล้นหลามเลยทีเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะขอให้เป็นไดมอนด์ทุกคนเลยสุดยอดสุดยอดนะนี่คือน้ำใจนะคะของชาวซัสเซ็ตฟอร์ดนะขอสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะนะด้านใกล้ๆเราต้องไลน์นะเด็กนะแต่ไม่เป็นไรนะฉีดยาแล้วเราเหลือไปเห็นเนี่ยเหมือนแบงค์พันเราจะหยิบไหมคะหยิบ
หยิบมาแล้วถ้าเป็นแบงค์จริงเก็บไหมคะเก็บถ้าเป็นแบงค์ปลอมทำไงคะไปแก้เพื่อนเราคนอื่นต่อมาเหมือนกันค่ะครูมองแบบนี้ว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนนะคะลองฟังธุรกิจ success model ดูถ้าวันนี้มันเป็นของจริงก็ทำแบบจริงแต่ถ้ามันเป็นของเล่นก็ไม่ต้องเล่นค่ะก็ไม่ต้องทำเนี่ย why business เห็นไหมคะเขาเปิดใจด้วย why business นะคะว่าวันนี้มีเงินกระเป๋าหนึ่งอีกกระเป๋าหนึ่งดีกว่าไหมในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เขารู้ยังว่าเขาต้องทำอะไรเพิ่มก็ดีเนาะก็แบบก็ดีเนาะมีเงินอีกกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดยังไม่เปิดทั้งหมดนะถูกไหมคะแต่เนี่ยค่ะหน้าเนี้ยรู้ยังว่าเราพูดแบบไหนเนี่ยค่ะอาจจะพูดเนี่ยตามเนี้ยค่ะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นไงบ้างพี่ทุกคนพูดว่าแย่หมดถ้ามีอีกกระเป๋าเงินดีมีเงินอีกกระเป๋าเงินดีไหมพี่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้พี่พูดครบสามอย่างเลยจริงไหมคะจริงไหมถ้าเกิดว่าเราคิดซะว่าแบงค์พันนั้นมันเป็นโอกาสก็แล้วกันถ้าเกิดฟังจบเนี่ยคือพูดให้เขาฟังอะค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเป็นโอกาสมันเหมือนแบงค์พันนะคะตกอยู่ถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมาถ้ามันใช่แบงค์จริงก็เอาไปใช้ถ้ามันไม่ใช่ก็เอาไปหลอกคนอื่นต่อแบงค์พันอันนี้ก็เหมือนกับโอกาสนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลองฟังเรื่องราวของซักเซนโมดูลเนี่ยค่ะก็เข้าเรื่องเลยนะคะแต่ว่านาเล็กจะชอบตรงนี้มากนะคะอาจจะไม่ได้หนึ่งสองสามที่แต่หน้านี้เลยหน้านี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องไล่แบบพูดทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างทั้งหนึ่งสองอันหนึ่งก็ได้เพราะว่าบางทีสถานการณ์มันไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้แต่เล็กเนี่ยส่วนใหญ่เล็กก็จะพูดนะคะแบบนี้พี่คิดว่าพอหนูวายจอยเสร็จนะพี่คิดว่าระหว่างคนที่มีรายได้นะคะละหมื่นบาทต่อเดือนกับคนที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเนี่ยค่ะชีวิตเขาแตกต่างกันหรือเปล่าคะพี่คิดว่าต่างไหมถ้าคนได้หลักแสนกับรายได้หลักล้านพี่ว่าชีวิตเขาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างถ้าเราเลือกได้เราอยากมีรายได้หลักแสนหรือหลักล้านคะทุกคนจะพูดแบบนี้จริงไหมเขาเลือกตรงนี้เขาอยากมีรายได้หลักล้านแต่ถ้ามีรายได้หลักล้านเนี่ยพี่ว่าต้องทำธุรกิจหรือต้องทำธุรกิจถูกไหมคะมันถึงจะได้หลักล้านถูกไหมแต่ถามว่าถ้าจะทำธุรกิจสักตัวหนึ่งเนี่ยลงทุนเท่าไหร่แต่วันนี้นะคะเล็กมาเสนอธุรกิจดีๆค่ะซึ่งไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงแต่สามารถสร้างรายได้แบบไหนขีดจำกัดพี่หรือยังไงพี่ลองเปิดพูดอะไรนอกเหนือจากหน้านี้ไหมคะเราเคยพูดนี้ไหมเราพูดอะไรกันนะพูดอะไรกันนะมันยังได้ไหมเนี่ยนะคะเห็นไหมธรรมชาติไหมคะธรรมชาติรู้สึกง่ายง่ายไหมคนนี้ไปฝึกนะคะนี่ไปฝึกแล้วก็ฝึกทีมงานให้พูดได้แบบนี้เวลาที่มีอยู่นะไปสอนทีมงานบ้างเนาะนะคะสอนทีมงานทำหน้าถัดไปอันนี้เขาเรียกว่าวัยเลยคะนะวัย business ทำไมเขาต้องทำอะไรเพิ่มนะคะแล้วหน้านี้ค่ะพี่ครูเขาบอกว่ามันเป็นวัย business บวกวัย network ค่ะหน้านี้นะคะเราก็พูดเลยพูดตามหน้านี้เลยค่ะเราจะบอกว่าในเมื่อต้องทำอะไรเพิ่มเนี่ยเป็นธุรกิจแล้วทำไมต้องเป็น network marketingทำไมไม่ขายหมูทำไมไม่ขายก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่ขายเสื้อผ้าคะทำไมไม่ขายกาแฟทำไมต้องเน็ตเวิร์กอาหารพี่ครูพูดหน้านี้ยังไงพอเราพูดถึงเรื่องแบงค์พันจบละหน้านี้ไหนรูบี้ย้ำดังเลยโอเคนะคะคือถ้าตามที่ครูไปก็คือครูจะบอกว่าถ้าวันนี้เรามีรูปแบบชีวิตให้คุณเลือกอะค่ะอยู่แค่สองแบบแบบแรกคือเรียนรู้20ปีทำงาน40ปีเกษียณ5ปียาวๆโอ้ยเกษียณ5ปีหรือแบบที่2นะคะเรียนรู้20ปีทำงานแค่5ปีค่ะเกษียณยาวๆ40ปีถ้าเป็นทุกคนอะค่ะจะเลือกแบบไหนวันนี้กูก็จะมาบอกว่าแบบที่2มีอะไรบ้างโอเคนะคะอันนี้คือ Y Network ของพี่ปูจริงๆแล้วเราก็อ่านตามแบบนี้เลยนะคะตามที่เราเข้าใจจริงๆถ้าเราเปิดบ่อยๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยมันจะเหมือนอ่านตามอย่าแบบอ่านตามให้แบบเข้าใจนะคะจริงๆแล้วทำไมต้องเป็น Network จริงๆแล้วเรามาชวนเขาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตค่ะเพราะรูปแบบชีวิตเดิมๆเขาอ่ะก็คือเขาทำอยู่แต่วันนี้เรากำลังมาเสนอรูปแบบใหม่ให้กับเขาว่าไอแบบเดิมๆนะถ้าเลือกได้นะพี่ก็จั่วขึ้นมาเลยพี่ถ้าพี่เลือกได้นะพี่อยากจะมีชีวิตแบบไหนคะแบบที่หนึ่งนะเรียน20ปี
หลังจากเรียนจบก็ทำงาน40ปีตอนนี้อายุ60แล้วเหลือเวลาใช้ชีวิตอีก5ปีแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปธรรมชาติเนี่ยเราเป็นเราอ่ะเราเป็นเรายังไงก็ได้เนาะไม่ต้องก๊อปปี้นะคะเอาไปเป็นเราแล้วก็แบบที่2นะคะเรียนรู้20ปีเท่ากันแต่ทำงานแค่5ปีเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นพี่เหลือเวลาใช้ชีวิตยาวๆไปเลย40ปีถ้าพี่เลือกได้2แบบนี้อ่ะพี่อยากได้แบบไหนดูน้ำเสียงค่ะดูน้ำเสียงมันคือเกี่ยวทุกอย่างเลยเราเชื่อมั่นจริงๆหรือเปล่าวันนี้พี่อยากได้แบบที่2วันนี้เล็กมาเสนอรูปแบบที่2ให้กับพี่นี่บอกตรงๆว่าเรามาเสนองานที่มันทำแค่5ปีค่ะตั้งแต่นี้นะถ้าสมมุติว่าตอนนี้พี่อายุ30หนูดาวเลย35พี่ก็สูงพี่อยากจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่หลังจาก5ปีไปแล้วนอนเกาสึดุติภูมิอยู่บ้านแต่ก็มีรายได้ดีมั้ยพี่เขาฝันไปยังจินตนาการไปยังล่ะไม่มีใครอยากทำงานเพื่อทำงานไปตลอดชีวิตค่ะเราเข้าใจคนเราถ้าเราเข้าใจตัวเองนะคะเราจะเข้าใจคนอื่นจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็พูดความรู้สึกของตัวเองไปอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เล็กก็มาชวนพี่นะคะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเนี่ยค่ะทำงานแค่5ปีเท่านั้นเองและงานที่ทำให้เราทำ5ปีได้นะเกิดมาเราก็เพิ่งรู้เนาะเล่าเรื่องค่ะเกิดมาเล็กก็เพิ่งรู้นะคะตอนอายุ9ว่ามันมีงานแบบนี้หรือทำแค่5ปีแล้วก็เกษียณได้ถ้ามันสามารถทำได้จริงและจะขยันสุดๆเลยหลังจากนั้นพักผ่อนยาวๆเลยเขาเริ่มแล้วค่ะเริ่มไหมคะเริ่มถัดไปค่ะวายเน็ตเวิร์กอีกหน้านึงนะคะหน้านี้ค่ะพูดยังไงเมื่อกี้นี้ได้แนวทางเพิ่มขึ้นแล้วนะคะยากไหมคะรูปแบบสองชีวิตให้เลือกไม่ยากเนาะงั้นเดี๋ยวเราต้องทำได้นะใครบอกไม่ยากเนี่ยเดี๋ยวจับขึ้นมาพูดเลยนะแต่ต้องพูดได้นะฝึกนะคะฝึกอย่าท่องให้เข้าใจจริงๆเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนาะแค่สองแบบแล้วก็เคลื่อนมาหน้านี้เลยแล้วเชื่อมคำเป็นไงคะและเชื่อมคำได้บอกว่าแล้วก็เพิ่งรู้นะงานนี้ห้าปีทำแค่5ปีเองถ้ามันทำได้แบบนี้นะเราจะทำสุดๆเลยแล้วพี่มาดูนะงานที่ทำให้เรา5ปีมีอะไรบ้างเข้ามาหน้านี้เลยค่ะเห็นไหมคะพี่ปูอ่านหน้านี้พี่พูดยังไงคราวนี้หน้านี้นะคะมันก็จะเป็นวายเน็ตเวิร์กอีกอันหนึ่งว่าทำไมต้องเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเมื่อกี้เราบอกได้ว่าเป็นงานที่ทำแค่5ปีเราก็มาเล่าเลยพี่เนี่ยเกิดมาจนป่านนี้แล้วนะทำงานมาจนป่านนี้เพิ่งรู้ว่างานบนโลกนี้นะคะมีอยู่แค่2ประเภทมีแค่2อาชีพจริงๆแล้วงานเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างเลยที่เรารู้ถูกไหมคะแต่ว่ามันถูกจัดแบ่งออกเป็นแค่2แบบเท่านั้น2อาชีพเท่านั้นค่ะนะคะโดยที่แบบแรกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบที่เราเนี่ยจะได้เงินมาเนี่ยเราต้องทำงานเท่าไหร่เราไม่ทำงานก็คือไม่ได้เงินค่ะแบบนี้นะต้องทำเท่านั้นหยุดเมื่อไหร่รายได้หยุดค่ะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่างานที่ active income หยุดเมื่อไหร่รายได้หยุดเช่นเราเป็นพนักงานประจำหรอพี่วันไหนเราไม่ไปทำงานได้เงินไหมคะเราเป็นแม่ค้าเนี่ยไม่ไปอย่างเล็กเลยก็เป็นแม่ค้าแล้ววันไหนฝนตกแล้วไม่ไปขายของได้เงินไหมคะไม่ได้แสดงว่าเล็กนะเป็นสาเหตุของรายได้เมื่อไหร่ที่เล็กจุดทำงานเล็กไม่มีรายได้ค่ะแต่มันมีงานอีกแบบนึงนะคะที่เขาบอกว่าเป็นงานที่เรานะคะทำระยะเวลาสั้นๆค่ะเพียงแค่ประมาณ 3-5 ปีเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะจะหยุดอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ยังคงมีรายได้นะงานแบบนี้นะคะก็เรียกว่างานพาสซีฟอินคัมหยุดรายได้ไม่หยุดนะคะเช่นมีอะไรบ้างอย่างที่เราเข้าใจในนี้มันอาจจะไม่มีสไลด์นะคะเราก็ยกตัวอย่างให้เขาเห็นเลยว่างานที่ทำให้พาสซีฟอินคัมได้นะคะมีอะไรอสังหาริมทรัพย์เงินต่อเงินถูกไหมคะลิขสิทธิ์ตามปัญญาจำสไลด์เก่าได้เนาะจำไอแชร์เก่าได้นะคะหรือเครือข่ายก็ขยายความไปเรื่อยๆสุดท้ายเล็กจะมาเฉลยตอนท้ายว่างานเหล่านั้นเป็นงานที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ทำเลยเป็นงานที่ลงทุนสูงถูกจริงไหมคะคอนโดเงินใช้เงินไหมคะใช้เงินต่อเงินก็ใช้เครือข่ายก็ใช้ใช่ไหมคะลิขสิทธิ์ทางปัญญาก็ใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถเราไม่ได้เกิดมากับพรสวรรค์บางคนก็อาจจะมีพรสวรรค์ก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีวันนี้นะคะงานที่ทำให้เรา passive income ได้นะคะที่เป็นงานที่คนธรรมดาสามารถทำได้เฉลยค่ะตอนท้ายว่าวันนี้งานที่ทำให้เรา passive ได้ที่คนธรรมดาทำได้ลงทุนต่ำไม่มีความเสี่ยงแต่สามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดจะจบอะไรมาก็ได้ค่ะพี่สามารถได้รายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้นั่นก็คือธุรกิจเครือข่าย
ตอนแรกอะหนูไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเลยพี่แต่เป็นไงคะมันคือวันชอยอะของชีวิตเราถ้าเราอยากหยุดทำงานภายใน5ปีอะพี่มันมีสิ่งเดียวค่ะที่โรเบิร์ตหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจเดียวค่ะที่ใครก็สามารถทำได้โดยที่มันไม่ต้องเสี่ยงเลยสามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดตอนแรกไม่อยากทำอะพี่แต่มันมีชอยเดียวเพราะว่าเป็นไงคะเขาก็แอนตี้เปิดต้องเปิดไหมคะแบบนี้เริ่มเปิดละถ้าวันนี้นะพี่คิดตรงกับหนูนะวันนี้ถ้าอยากทำงานแค่5ปีนะคะเครือข่ายเลยหลังจากนั้นเราเชื่อมเข้าสู่วายซักเซสมอลว่าทำไมต้องเป็นซักเซสมอลวันนี้ทำไมเราถึงเลือกซักเซสมอลเรามองว่าเครือข่ายซักเซสมอลเนี่ยยังไงก็เล่าวายซักเซสมอลต่อได้เลยค่ะก็จบวายได้หมดละสามวายแล้วนะคะถ้าไปวายซักเซสมอลก็วายที่4พอปิดเล่มเสร็จเราโปรโมทระบบไหมโปรโมทระบบไม่ต้องรีสตาร์ทนั่นคือ why system คือ5ถูกไหมคะหลังจากนั้นพี่จังหวะตอนนี้เวลาที่เราพูดจังหวะเนี่ยคะบริษัทเราเพิ่งเปิดมาแค่3ปีมีแค่300,000กว่ารหัสเท่านั้นเองตอนนี้นะถ้าพี่นะมาเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอีก2ปีข้างหน้าพี่อยู่นี่วาดฝันวาดไหมคะวาดให้เขาเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้จังหวะทัมมิ่งแบบนี้นั่นคือ why เนาะครบไหมคะจบเล่มสปอนเซอร์เวลาต้องไม่เกิน1ชั่วโมงถ้างานกว่านี้ค่ะฝอยเกินฝอยน้ำเยอะนะขอบคุณพี่ปูค่ะนะเนี่ยค่ะเล่มก็ใช้แบบนี้เปิดใจแบบนี้ค่ะทุกครั้งเลยพูดตามหน้านี้มีในไอแชร์ทุกคนไหมคะหรือเล่มมีคนเดียวมีทุกคนเพราะนั้นนะคะไปฝึกใช้ให้เชื่อมหน้าอารมณ์ความรู้สึกเราสายตาเราทุกอย่างมันต้องได้หมดไม่ใช่พูดเนื้อหาดีมากเลยตาแบบไม่มั่นใจเลยพูดไปหลบตาไปได้ไหมแบบนี้บางคนไม่มองหน้าคนนะพูดแต่หนังสือไม่รู้เขามองไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะทีมงานเล่นเป็นอย่างนี้จริงๆตกลงคุยกับกระดาษหรือไงวะใช่ไหมคะงั้นเราต้องมองเขาด้วยระหว่างเราพูดไปเราก็ยิ้มให้เขาที่อย่างนี้นะมองคู่ไม่ใช่หลบตาเขาอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้เนี่ยค่ะระหว่างเราไปแล้วถามเขาตลอดการสปอนเซอร์ไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะคะวนเป่าทีทีทีเป่าอยู่คนเดียวเลยไม่รู้เขาไปไหนแล้วไม่รู้ถามเยอะๆค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ได้ตั้งคำถามไหมตั้งคำถามพี่คิดว่าดีไหมคะพี่ดีไหมคะพี่จะได้เขาจะได้ไม่หลับไงบางทีสมาธิมันหลุดไปแล้วอ่ะเราก็ดึงกลับมาฮะโอเคไหมคะพูดแผนก็ถามคนที่นี่ค่ะพี่ว่าอย่างนี้ดีไหมแต่ถามเรื่อยๆกูกำลังจะหลับไปแล้วปล่อยมากเลยนะคะก็ทำให้ตลอดเวลาเนี่ยเขาอยู่กับเราตลอดเวลาขอเข้าไหมแบบนี้ขอเข้าเห็นไหมนั่นคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็ใครบอกว่ามันเดี๋ยวให้ขึ้นมาพูดอีกเลยนะอันนี้ก็คือ3วันนะคะไปฝึกใช้กันแล้วเล็กจะบอกว่านะคะการเรียนนะคะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือหลายคนไหนใครเรียนไม่เคยขาดเลยค่ะมาตลอดเลยเชื่อไหมคะว่าเล็กก็เข้าใจธุรกิจนี้จากอัพไลน์ค่ะที่เขามีประสบการณ์เช่นเดียวกันคือเมื่อก่อนเล็กเรียนเลยเล็กก็ไม่สามารถพูดได้อ่ะคือเรียนจังเลยนะฟังทุกอย่างจดทุกอย่างแต่เราก็พูดไม่ได้สักทีทำไมนะคะอันนี้เล็กก็เข้าใจจากอัพไลน์เล็กซึ่งทำให้เล็กแบบเฮ้ยมันหลุดนะคะมันเหมือนแบบมันหลุดอะมันหลุดจากช่วงตรงนั้นไปเลยว่าเราติดอยู่นานมากทำไมเราเรียนเราก็เอาอะไรไปใช้ไม่ได้เลยสักอย่างเขาบอกว่าเราเรียนในห้องเรียนนะคะมันจะทำให้เรารู้แต่การออกไปทำงานต่างหากที่มันทำให้เราเก่งค่ะคุณจะไม่มีทางรู้เลยค่ะคุณนั่งเรียนอยู่นี้เราไม่ออกไปทำงานจริงๆค่ะวันนี้เชื่อไหมคะเรารู้ไปด้วยอัพไลน์สอนด้วยเหตุการณ์ไปด้วยทั้งทีมเล็กนะคะเล็กไม่ยอมสปอนเซอร์เลยค่ะเรียนตลอดแต่ไม่ยอมสปอนเซอร์ใช้อัพไลน์ตลอดเลยนี่วันหนึ่งทีมเล็กกลางอากาศแล้วเดินหนีไปเลยแล้วแคสเราอ่ะเราจะเฮ้ยเอาวะมันเหมือนทีมเราตกน้ำไปเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรเราไม่ยอมทำสักทีค่ะก็เรียนเท่ากับเพี้ยนนะคะจริงไหมใครเพี้ยนไปแล้วตอนนี้ข้ามไฟเข้าแท้เรียนรู้ทุกอย่างเลยคุณจะคือฟังทุกแผ่นเรียนทุกคอร์สมันจะดีมากเลยค่ะถ้าคุณเรียนทุกคอร์สคุณจะสามารถตอบปัญหาแต่ละพักอยากได้แต่ข้อเสีย
มันคือคุณไม่สามารถเอาอะไรไปใช้ได้สักอย่างแต่วันนี้เราได้3เรื่องวันนี้มาเรียกถึงไม่เล่า6เรื่องทั้งหมดถ้า3เรื่องคุณทำไม่ได้อีก3เรื่องก็เดี๋ยวก็มันก็ปนกันไปหมดนะนึกออกไหมคะงั้นวันนี้เอา3หัวข้อนี้ไปฝึกให้เก่งเล็กนะคะเก่งทีละเรื่องและเก่งเรื่องนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปเก่งแผนค่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเก่งวันละ 1% เช็คตัวเองซิลองพูดลองเอามือถือมาอัดซิว่าไอเราพูดเนี่ยเราพูดอัดมือถือเรามาเปิดฟังถ้าตัวเราเองยังงงนะคนอื่นก็งงดีออกไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเสียความรู้สึกเนาะบอกตัวเองดีกว่างั้นลองดูนะคะถ้าเกิดเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันพูดเพราะจังเลยเฮ้ยทำไมเราลองสมัครเลยอย่างเงี้ยดีไหมดีนะเพราะนั้นไปฝึกนะคะเนาะเขาบอกว่าคืออย่ากลัวการปฏิเสธนะคะธุรกิจนี้คิดว่าพี่บีพี่เทนพี่พัฒนาคาเจอคำปฏิเสธไหมคะเจอเราต้องเจอคำปฏิเสธอยู่แล้วค่ะในธุรกิจนี้อย่ากลัวการถูกปฏิเสธค่ะเพราะการปฏิเสธนะคะมันไม่เคยทำให้ใครตายนะแต่ความจนต่างหากที่มันทำให้คนตายจริงไหมทำไมต้องกลัวคำปฏิเสธออกไปโดนเยอะๆค่ะเพราะทุกครั้งที่เราโดนปฏิเสธเราได้ประสบการณ์ไหมคะได้เราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะไม่มีใครสำเร็จได้โดยไม่ถูกปฏิเสธนะคะใครยิ่งโดนปฏิเสธเยอะเท่าไหร่ความสำเร็จยิ่งมากเท่านั้นใครที่ไม่โดนปฏิเสธเลยแสดงว่าคุณไม่ได้ทำสมควรแล้วแล้วก็จะบอกว่านะคะคือวันนี้อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะถามว่าเล็กเจอคำปฏิเสธมาเยอะไหมก็เจอมาค่อนข้างเยอะคำปฏิเสธเล็กโดนมาเป็นร้อยโดนมาเป็นพันนะคะแต่ถามว่ามันจะมีความหมายอะไรอ่ะถ้าเราทำไปแต่เป็นร้อยเราเคยเห็นคนขุดเพชรไหมคะเขาเจอเพชรกับดินอะไรเขาเจออะไรเยอะกว่ากันดินแล้วเขาท้อไหมเจอเพชรแค่นิดเดียวเขาดีใจอ่ะทั้งที่ขุดไปเจอดินเยอะมากเลยอ่ะเคยเห็นคนขุดเพชรบอกกูท้อแล้วไม่เอาแล้วไม่ขุดแล้วไม่มีไหมร้องไห้ไม่มีเขายังคนขุดต่อถูกไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าคำปฏิเสธนะคะมันจะเป็นร้อยเป็นพันมันจะเยอะขนาดไหนคะมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราเจอรอยยิ้มคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรคือเอาใหม่นะคะเอาใหม่เขาบอกว่าคำปฏิเสธนะคะร้อยคำปฏิเสธพันปฏิเสธจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราเจอหนึ่งรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่เราหนึ่งคนที่เราอยากจริงไหมคะแล้วกลัวทำไมคะโดนคำปฏิเสธตายไหมคะเนี่ยโดนมาเยอะเลยไม่เห็นตายเลยใช่ไหมคะนั้นออกไปโดนเยอะๆนะคะออกไปทำงานเยอะๆเนี่ยค่ะเอาวิชาพวกนี้ไปใช้แล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองประเมินตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะพูดดีขึ้นไหมไม่ใช่ผ่านไป3เดือนแล้วเหมือนเดิมอ่ะนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราเก่งเดือนละ 1% เก่งขึ้นเรื่อยๆตั้งเป้าให้ตัวเองอย่าตั้งเป้าเรื่องรายได้ก่อนตั้งเป้าให้ตัวเองเก่งก่อนดีไหมคะถ้าเราทำเป็นก่อนรายได้มันถึงมาใช้แล้วใครบ้างคะเชื่อว่าต
่อจากนี้ถ้าเราเปิดใจด้วย3วายนี้เราจะสามารถสปอนเซอร์ได้ดีขึ้นใช่ยอดมากเลยนะคะเนี่ยคนสอนนะคะโคตรได้พลังเลยก็สอนเองพร้อมเองอะว่าหัวทุกวันนี้จริงๆเล่นกับสปอนเซอร์ทุกครั้งและคิดว่าตัวเองเป็นเอ็กเซคิวทีฟอะจริงๆนะคะผู้นำเวลาสปอนเซอร์เราต้องแบบถอดเข็มเราออกนะคะแล้วสปอนเซอร์ใหม่แล้วก็เราเป็นเอ็กเซคิวทีฟค่ะคือบางคนแบบที่สมองเหมือนแบบสังกตายจะตายแล้วอะยิ่งบางทีเข็มบางทีเราเข็มสูงเราเหมือนมีแล้วไงคะแต่เล็กเนี่ยแบบจะฮอตทุกครั้งเพราะอะไรคะเพราะเล็กเตรียมใจแบบยังไงคะไม่ได้ไปเอาแต่เล็กตั้งใจที่เอาโอกาสนี้ไปให้เขาคือเราไม่ได้หาคนมาสร้างธุรกิจเราค่ะแต่เราเอาธุรกิจจักรจันทร์เราไปสร้างชีวิตผู้คนไงคะแล้วก็จะสามารถทำทุกครั้งได้ดีแล้วสายตาของเราค่ะมันจะไม่อมหิตจะอมหิตไปหน้าทีวีเลยอยากนะคะแอบไปนิดนึงใจอยากได้แหละนะแต่นิดนึงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะ